แล้วอันนี่แม่นคำลาเด้ออันข้าน้อยสิเว้าเรื่องอันชีวิตให้ฟังแล้วก็อยากให้มันจบกับแม่ที่เพิ่นเลี้ยงมานี่แต่ตอนนั้นก็มาฮอดเมกา86เนาะเพิ่นเลี้ยงก็ซ้ำกับฮอด93เฮาเริ่มเหตุการณ์เด้มาตกเมกา86ข้าน้อยก็เริ่มเข้าโรงเรียนป.4ซ้ำเข้าซัมเมอร์แล้วก็มาป.5หลังจากป.5คะแนนบ่เคยตกได้98ร้อยพุ่นแหละที่1มาตลอดเนาะบัดนี้มาฮอดป.11ได้เหตุการณ์คะแนนก็ต้องตกเหตุการณ์แล้วก็เหตุการณ์เริ่มป.11ป.12เช็คหยังก็บ่ได้ใส่ดอกก็ให้พ่อแม่เพิ่นเลี้ยงได้ครับหากแต่ว่าเรื่องสําคัญนี่มันเป็นตะนายที่ว่าแต่ว่าอันเรื่องเราจมเราป้อยแต่ละทิศหั่นน่ะแล้วเราว่าเราดีหั่นน่ะเฮาเราบ่เข้าใจว่าอันมันเป็นหยังจังค่อยดีแท้ๆเพราะว่าเราความเว้าเรานี่มันหวานปานน้ําตาลแต่ว่ากับลูกเต้านี่ทั้งป้าทั้งป้อยและแต่ละทิศนี่ก็เฮาสิสั่งอันพอเผ็ดหลายหั่นน่ะเพราะว่าปากเราก็อมไว้เด้ถึงว่าอันนั้นเขาสิเราสิแม่เราสิด่าสิป้อยอย่างใดจักผิดจักถูกหยังเราก็อมไว้อมไว้ตายเห็นหยังเพราะว่าเราบ่เคยเว้าอีหยังสิว่าสิห้ามเลยก็แปลว่าเขาก็ว่าเขาถูกแหละเนาะเขาด่าแต่ละคือหมู่คือมาแต่ละทิศนะแล้วก็ความอันนั้นเฮาก็คิดว่าเขาตัดอนาคตเฮาก็เฮาคิดว่าย้อนว่าเพราะว่าเฮาต้องได้ไปเหตุการณ์ป.11นี่แหละมันสําคัญเพราะว่าได้ที่1ตั้งแต่ป.4ป.5เนาะกันสิเว้าล่ะคิดว่าบ่ได้เกิดอยู่อเมริกาก็ยังเรียนสู่อเมริกาได้แล้วสิไปให้เหตุการณ์จังได๋คันเว้าว่าละว่าล่ะพามาให้อเมริกาสิมาเรียนแล้วไปเหตุการณ์8ชั่วโมงเข้าห้องเรียนก็8ชั่วโมงมื้อนึงมันมี24ชั่วโมงมันเป็น16แล้วหั่นน่ะแล้วบัดนี้โฮมเวิร์คอีกเด้โฮมเวิร์คมื้อละ3-4ชั่วโมงมันก็เป็น20ล่ะแล้วสัวสิมีอันน่ะเวลากินเวลาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เอาเวลาใดมานอนมันบ่ได้นอนดอกมีแต่มื้อนึงหั่น2ชั่วโมงเท่านั้นแหละเริ่มเหตุการณ์ล่ะบัดขยามีเสงมีหยังบ่ได้นอนเลยเขาก็เฮ็ดคือหูหนวกตาบอดบ่เห็นตัวเฮาเกิดมาเฮาล่ะตั้งใจอยากเรียนอยู่แล้วก็ควรสิเห็นแล้วก็บ่เห็นก็ยังให้เหตุการณ์จนเมื่อยจนสิล่มสิตายเสก2เกือบ3ปีพุ่นแหละก็บ่กล่าวให้เพิ่นเบิดแล้วก็บัดความมาเว้าแล้วผัดว่าซื้อรถซื้อลาซื้อนั่นซื้อนี่ให้เออคันบ่มีคันบ่อันได้เหตุการณ์เอาเช็คให้หั่นมันมีปัญญาบ่ที่ว่าสิมันเสียนั่นนั่นให้สบายหั่นนะมันมีปัญญาซื้อรถให้บ่มันก็สิบ่มีหั่นแหละเพราะว่าความโหดของมันน่ะมันบ่ให้ง่ายๆอย่างซั่นดอกหากเสียดายอนาคตวะเพราะว่าเริ่มเหตุการณ์แล้วมันก็ความคิดมันก็ต้องเปลี่ยนไปมันเมื่อยมันอันนั้นแล้วก็ขี้ข้านก็มาแล้วก็เจอหมู่การพนันก็เจออยู่ห้านฟรายชิคเก้นหั่นน่ะก็ย้อนไผย้อนเข้าให้ไปเหตุการณ์แล้วอันคือว่าหั่นแหละบ่คันบ่ได้เหตุการณ์ก็คือสิบ่นั้นแล้วบ่ได้รับได้นอนแน่แล้วบัดนั้นความเว้าถึงความโหดของเรามันก็มีที่ว่ายามฝนตกฟ้าห้องบ่บัดเทื่ออันยามหนาวจังซี่มีต้นไม้ทั้งหลังบ้านหั่นมันก็ไล่ข้าไปกวดจังซั่นแหละก็คิดเอาฮะแล้วคนเต็มบ้านคันมันอยากด่ามันก็ด่าโลดป่านั้นคันเว้าแล้วเฮามันก็ว่ามันบ่ได้เคยเว้าเคยเถียงกันหลายเทื่อแล้วมันก็บ่มีประโยชน์เถียงมันบ่ได้เพราะว่าอันใดมันก็ว่ามันถูกหมดมันบ่อายปากนะมันด่าเฮานี่นะอยากให้พี่พ่อแม่พี่น้องฮู้เข้าใจอย่างซั่นแหละแล้วบัดนี้อันก่อนนั้นพ่อเฮาตายเฮาก็ถูกไล่ออกประมาณ2-3เทื่อแล้วเนาะเฮาก็กลับมาบ่คือคิดว่าบ่มีไผกลับมาอยู่น้ําเพิ่นแล้วบัดนี้เพิ่นตายเฮาก็บ่อยากมาดอกคันว่าเอื้อยเฮาเราบ่ลงมาแต่ฮูสตันเฮาก็บ่มาดอกคันเอื้อยน้องอันน่ะสาวเฮาแคลเลอร์มันบ่บอกเกือบเฮามาเพราะว่าหมดความนับถือแล้ว
บ่มีปัญญาเรื่องฮอจบอันไฮสคูลก็บ่มีปัญบ่มีความนับถือแหละแต่ซัดมันก็ยังอันมีกําหนดวันมันต้องเลี้ยงจักเดือนลูกมันจังค่อยปล่อยไปได้อันนั้นมันง่ายกว่าเพราะว่าเขาเฮ็ดแบบนี้ว่ากันเว้าแล้วว่าผัดว่าผู้ใดก็ต้องเหตุการณ์เหตุการณ์และให้มึงดูไผจบด็อกเตอร์หันเขาอันมีไผแน่ที่ว่าได้นอนมื้อละ 2-3 ชั่วโมงแล้วเขาไปเฮ็ดหันเขาเฮ็ดเขามันมีซอกได้บ่คันซอกได้ให้มันซอกมาเบิ่งดูมีจักคนบ่จบไฮสคูลไปเฮียนจนเกือบตายอันเออคันอันเขาเฮียนจนว่าซีฮอดเป็นด็อกเตอร์หันเออมันมีอยู่มันสัวขาวหากอันนี้มันเป็นฮอด2-3ปีเพิ่นมันบ่แม่นสัวขาวเด้แต่11ฮอด12หั่นน่ะบ่ได้หลับได้นอนหั่นน่ะทุกแปลว่าหายกว่าเหตุการณ์3จ้อพุ่นแหละคันมันผู้ใดมันเคยเข้าโรงเรียนมันจังค่อยฮู้ว่าทุกเท่าใดหั่นน่ะแล้วยังมาถูกด่าถูกปล่อยอีกแล้วทีนี้หลังจากแล้วตายมีค่อยกับน้องสาวค่อยกับอีตนเล้ามีแต่ยั่วให้ค่อยกลับคืนมาอยู่น้ําเล้าค่อยก็กลับมาเออกลับมาแล้วบัดนี้เพิ่นไปลาวเฮาก็อยู่เฮือนเฝ้าให้เนาะเออเพิ่นกลับมาดึกดื่นแล้วนะหม่องประมาณโมง1 2โมงนี่แหละแม่สายพินกับพ่อบุญไปรับเพิ่นมาเออหญ้าเพิ่นว่ามันยาวคันมันยาวแท้ตํารวจเขาก็ให้ติ๊กเก็ตตัวอยู่อเมริกาเออแล้วหักความอยากด่าเราหั่นน่ะแล้วคือเข้ามาแล้วเราก็ทั้งดาทั้งป้อยทั้งแซงแล้วเออตื่นมาตอนเช้าเพิ่นโทรตำรวจมาเอิ้นอยากให้เฮาอยากให้เขาแก้เฮาหนีหั่นน่ะเพราะว่าเป็นเฮือนเพิ่นเด้เออใครแต่ตำรวจมันก็ว่านั่นต้องบอก30มื้อเพราะว่ากฎอเมริกา30มื้อจังค่อยไล่หนีได้คันจะใครหนีเออก็สมนำหน้าเพิ่นเออถ้าเขาก็บ่ด้านอยู่ดอกเขาก็หนีไปอีกเออหนีไปอีกบัดนี้อันนั้นประมาณราวเดือน11พี่กายนี่เฮาก็กลับมาอีกเพิ่นไข้ดุน้องสาวเฮาอีกยั่วเฮามาอยู่นําเราหั่นน่ะอืมเพราะว่าเฮาก็อยู่น้ํามันดีแล้วแล้วก็เรื่องว่าเฮาเรื่องว่ามาอยู่มาน้องสาวเฮาบอกให้มาอยู่ให้เทคแคร์เราอืมบัดปากมาเราหั่นเราไปเว้าให้คนฟังอ่ะแล้วว่าเขาอยากให้เฮาย้ายออกย้อนว่าผัวเมียเขาผิดกันทุกมือย้อนว่าเฮาบ่ดีอืมความสัวของเราหั่นน่ะหักถ้าคันถามแล้วเราก็ว่าเราบ่ได้เว้าดอกอันใดเราก็บ่ได้เว้าความดีหมดแหละปากเราหั่นบานหมดแต่อันนั้นยั่วให้น้องเฮาปากกับผัวมันแต่ตอนเขามีลูกน้อยๆหั่นมันก็เว้าแม่ยั่วบอกให้ปาผัวหั่นจะเขาบ่ดีจังไหนก็เบิ่งเดี๋ยวนี้เขาก็มีเฮือนมีซานมีลูกอืมข้อยก็บ่เคยเห็นเขาผิดกันจนว่าสิปากันจักเทื่อกันหักเราแต่กี้ก็10กว่าปีแล้วเด้ตั้งแต่มันมีลูกกกพุ่นบอกให้ยบอกให้ป้าผัวมันหั่นน่ะความสัวของเราหั่นน่ะอืมแล้วก็นั่นบ่แม่นว่าแต่เฮาเว้าดอกแต่น่ะสาวเฮาป้าแต๋วอยู่อันวอชิงตันเรามาเล่นแต่สมัยตะกี้ก็ได้แต่อยู่เฮือนหลังเก่าว่าบ่อนว่าฟ้าฝนตกแล้วก็ให้ไปกวนหั่นฮะแล้วก็เว้าเองว่าแม่เจ้าเป็นหยังนั่นแล้วคือเว้ากับคนอื่นหั่นหวานคือน้ําตาลบัดเว้าน้ําลูกน้ําเต้าคือสิฆ่าสิตีเลยแท้มันก็แม่นถ้าเขาคนเขาเว้าอยู่หักแต่ว่าต่อหน้าเราเขาก็บ่กล้าเว้าให้เราคือพ่อเฮาแล้วก็เฮาสิเป็นตานายนะบ่กล้าเว้าแล้วมาบอกเฮาเฮาก็ชื่อกับแม่นแล้วเราโหดจังซั่นแหละเขามาอยู่5 6เดือนเขาก็ฮู้สันดานซัวเราหั่นน่ะเฮ็ดกับลูกกับเต้านะแล้วบัดไปเว้ากับทางอื่นหั่นมีแต่ลูกซัวจักซัวจังได๋คนอื่นลูกเขาก็คือว่าติดคุกติดคาเต็มไปปุ้นไปจี้ไปลักไปซกเต็มมันสิซัวปานใดเฮาละตั้งใจเฮียนสิตายแล้วผู้ใดซัวอยากให้คิดเอาจังซั่นแหละว่าเราบัดนี้เว้าเรื่องมากลับมาปีกายนี่หากก็เดือนประมาณเดือนนั้น10หรือเดือน11นี่แหละน้องคือว่าเฮาเว้านี่แหละน้องเฮายั่วให้มาอยู่นําเราอีกมาเพิ่นกลับมาลาวเนาะเว้าว่าเพิ่นด่าเพิ่นป้อยเรื่องนั้นเฮาก็เว้าให้ฟังแล้วอันนั้นก็อันนั้นบ่แม่นปีกายนี่ไว้2-3ปีหลังเพิ่นได้เนาะตัวนี้นะตัวปีกายนี่ตัวใหม่อันเทื่อนี้เพิ่นไล่อันว่าเรื่องว่าอันย้อนบ่ได้ตัดหญ้านี่มอง2-3ปีหลังพุ่นแหละแล้วเฮาก็บ่ได้เว้านําเราโดนเติบน้ํามาปีกายนี่เราไข่น้องเฮาให้มาอยู่นําเนาะประมาณเดือน10เดือน11เออบาดนี้อันนั้นจมและก็คือเก่าสันดานเดิมเว้าคือว่าสิให้เฮาอยู่เฮือนอยู่ซานคือว่าให้เฮานี่นะลดลาเป็นว่า
เขาก็ว่าเออเท่ามันก็สิเปลี่ยนได้เนาะสันดานคนหักบ่เปลี่ยนดอกเพราะว่ามาเดือนสองประมาณเดือนสองเพิ่นมาเล่นจมคนก็เต็มบ้านนี่แหละแล้วจมคนก็เห็นกับตาเออหักละเออกันเว้าทางอื่นถามทางอื่นแล้วก็ว่าบ่แม่นเออจมว่าเขาไปค้นเครื่องห้องบักเบ้ห้องนั่นห้องนี่เขาสิไปค้นตายพ่อตายแม่มันอย่างก็ฮู้แล้วมามันบ่มีอีหยังคันเออคันค่อยติดล่มติดยาค่อยบ่มีล่ามีการก็สิไปค้นขายอยู่เนาะ10 ซาวดอนบ่แม่นมีราคาสิไปค้นเฮ็ดหยังหากจมแล้วจมอีกซิงเพอยู่ห้องน้ํามันก็จมเออก็มือสุดท้ายก็จะเอาซื้อซิงมาจากฟาดฮอดหน้ามันพุ่นแหละมันจมมันป้อยมันเก่งหลายความโหดความสั่วของมันหั่นน่ะเออเดือนละมาเดือนเออเฮาก็ว่ามันจมมันป้อยเดือน3ก็ว่าสิบ่อยากจ่ายค่าเฮือนเฮาอยู่ก็บ่ได้อยู่ฟรีเด้อเออเดือนละ300เออคือสิแม่นไปเว้าบอนอื่นว่าอยู่ฟรีที่บอกเพราะว่าบอกให้คนฟังเขาก็ว่าเอ้าเขาเดียวว่าแม่ให้อยู่ล่าเอออยู่ล่าตัว300เออประมาณเดือน3เฮาทราบเพิ่นอันนั้นค่าเช่าเดือนนึงหั่นน่ะก็อันนั้นเขียนหนังสือมาไล่หนีซ่าเดือนที่ซ่าอาทิตย์นึงบ่แม่นว่าอันนั้นเดือนเดียวหั่นซ่าอาทิตย์เดียวเออซ่าอาทิตย์นึงเขียนหนังสือมาไล่เออมาไล่หนีหั่นน่ะความสั่วความโหดของเพิ่นน่ะเขียนหนังสือมาไล่เออแล้วเดือน4เพิ่นลงมาเพราะว่าเดือนเฮากระจายอยู่แล้วคือว่าแหละซ่าเดือนซ่าอาทิตย์นึงกระจายไปเออเดือนประมาณเดือน4ท้ายเดือน4เพิ่นลงมาเพิ่นก็ว่าเพิ่นขายเฮือนให้หลานเพิ่นขายรถให้หลานเพิ่นรวมกันหั่น100,000เออขายก็ขายเพิ่นก็ว่าอยากอยู่ก็ถามอันนั้นหลานเพิ่นไอ้โรเบิร์ตนั่นเออเขาก็ว่าเออก็อยู่ก่อนอยู่ก่อนเพราะว่าจังไหนแล้วว่าเรากลับเมื่อลาวแล้วท้ายเดือน7แล้วสิมาเขาก็ว่ายัง2เดือนเนาะ2เดือนปลาย3เดือนเขาก็ว่าเขาก็อยู่ก่อนแล้วก็จ่ายคือเก่าเดือน300เออเพิ่นน่ะเพิ่นขายให้กันธนาอยู่แล้วบัดนี้อันนั้นกลางเดือน5เขาก็ว่าสิเซาเฮือนเอ้ยแผนเขาก็เลยแท็กไปบอกเพิ่นบอกลูกชายใหม่เพิ่นอยู่แอตแลนตาแน่บอกไอ้โรเบิร์ตแน่ว่าเขาเบิ่งเฮือนบัดเทื่ออยากสิอยากย้ายก็บ่ได้บอกว่าสิย้ายท้ายเดือนก็ว่า planning แล้วก็บ่เข้าใจว่าเพิ่นพากันคิดจังใดว่าเขาเว้าว่าเขาย้ายดีแต่ว่าเขาก็มีแท็กเซฟอยู่โฟนอยู่มันก็อ่านเบิ่งไปเบิ่งมาให้ร้อยคนอ่านเขาก็ว่าบ่ได้บอกว่าย้ายมีแต่ว่าเตรียมอยากคิดอยากย้าย planning บ่แม่นบอกว่าสิย้ายแต่ว่าอันนั้นบัดนี้มาหาก็เดือน7วันที่9เราว่างนึงนี่ไอ้โรเบิร์ตเพิ่นแท็กมาแต่ลาวมาถามว่าเฮาย้ายแล้ววะหน่อยเฮาก็ว่ายังเนาะก็บ่ยังบอกว่าหาก็คิดซื่อๆยังบ่แน่ใจแต่ตอนเดือน5เพิ่นว่าคือยังอยู่เพิ่นว่าเอาก็ยังบ่ได้บอกว่าบ่ได้ย้ายเพิ่นละว่าเฮาคือว่าบ่บอกเพิ่นอีกโอ้เพิ่นคิดว่าเฮาสิให้เฮือนว่าง2เดือนเพิ่นคิดว่าเฮือนว่างมานี่2เดือนแล้ววะเฮาก็บ่เข้าใจคันว่าง2เดือนเนี่ยเขามางัดฮอด2เทื่อละเขาสิเข้ามานี่ถ้าเขามีเงินเขามีอินซูลังเขาก็สิว่าเขาบ่ว่าหยังดอกเพราะว่าเว้าก็บ่สู้เขาดอกเรื่องนั้นหั่นน่ะหากแต่ว่าฮู้แต่ว่าเฮาบ่ได้บอกว่าเฮาสิย้ายเฮาว่าเฮาอันนั้นซื่อๆเตรียมตัวย้ายอยากย้ายบัดนี้อันความโหดของเขาเดือน7วันที่9มันบอกว่าให้เตรียมตัวย้ายเดือน7วันที่15แปลว่ามีแต่6มื้ออันนั้นคณะคันบ่ว่าพี่น้องก็อันพี่น้องกันหากแต่ว่าอันนี้มันเดรสารมันบ่แม่นพี่น้องมันโหดกว่าสัตว์มันสิให้ได้จังได6มื้อก่อนมันสิเมื่อลาวก็บอกมันแล้วว่าเราเคยไล่หลายเทื่อแล้วมันมาอยู่แน่ๆมันสิฮู้หยังสันดานเราก็บ่เว้าเขาพูดเนาะว่าก็ฮู้แต่ว่าเราเคยไล่หลายเทื่อแล้วเคยบอกมันแล้วตำรวจก็บอกแล้วว่าต้อง30มื้อก่อนมันสิเมื่อลาวเดือน5ก็บอกมันแล้วหรือว่าท้ายเดือน4บอกมันแล้วเล่าให้มันฟังแล้ว30มื้อแล้วอันนี้มันคิดจังได๋โคตรซัวของมันหั่นน่ะมันให้6มื้อให้เฮานี่ย้าย